ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดผู้ที่ต้องแบกรับภาระก็คือประชาชนหรือแม้แต่นี่เขาจะทำคาสิโนเนี่ยนะอ้างอะไรทำคาสิโนนะหนึ่งอ้างว่าจะได้ไอ้ที่การพนันผิดกฎหมายจะได้หมดไปเป็นการกำจัดการพนันที่ผิดกฎหมายแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะการพนันที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้หมดไปเพราะว่าไม่มีการพนันที่ถูกกฎหมายหรอกเพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากผู้ใช้กฎหมายไม่มีคุณธรรมใช่ไหมนักการเมืองข้าราชการไม่มีคุณธรรมมันจึงไม่หมดไปนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะไม่มีไอ้ที่ถูกกฎหมายต่อให้ไปทำถูกกฎหมายถ้านักการเมืองข้าราชการไม่มีคุณธรรมก็ทำผิดกฎหมายเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมก็พากันทำผิดกฎหมายไปนะกลุ่มทุนก็จ่ายสวยจ่ายอะไรไปก็เหมือนเดิมเงินก็ไปที่นักการเมืองไปที่ข้าราชการไปที่นักการเมืองไปที่ข้าราชการนะไปที่กลุ่มทุนอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ถึงประชาชนเหมือนเดิมนะแล้วที่เขาว่าจะปราบได้ยังไงก็ปราบไม่ได้จะไปปราบได้ยังไงแต่ก่อนหวยก็อยู่ใต้ดินหวยก็กลายเป็นหวยเถื่อนก็บอกว่าเอามาขึ้นบนดินซะมันจะได้ไม่ต้องเถื่อนอีกต่อไปถูกกฎหมายควบคุมง่ายตกลงเอาขึ้นมาบนดินแล้วเป็นไงหวยหายไปแล้วใช่ไหมหวยเถื่อนหายไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหวยเถื่อนก็ยังมีหวยบนดินก็มีตกลงมีทั้งสองหวยเลยทีนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยใช่ไหมเห็นไหมล่ะอาจารย์ถึงบอกว่าเอ้าคุณบอกว่านี่เพราะมีการพนันผิดกฎหมายนะเพราะไม่มีการพนันถูกกฎหมายจึงมีการพนันผิดกฎหมายอยู่เนี้ยปราบกันยากอยู่เนี้ยนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าการพนันถูกกฎหมายที่ว่าน่ะแล้วเขาทำผิดกฎหมายเอ้าแล้วใครจะไปจับใครจะไปแก้ไขก็ทุกวันนี้มีไอ้ที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่แก้ไขใช่ไหมคุณยังไม่มีน้ำยาแก้ไขเลยก็ผิดกฎหมายเนี่ยก็ไม่มีน้ำยาแก้ไขเนี่ยคุณไปทำให้ถูกกฎหมายแล้วเขาก็ทำผิดกฎหมายคุณก็ไม่มีน้ำยาแก้ไขเหมือนเดิมแหละใช่ไหมเพราะมันอยู่ที่คนเพราะมันอยู่ที่คนใช้กฎหมายมันไม่ได้อยู่ที่อะไรเนี่ยมันก็ชัดๆอยู่อย่างเงี้ยก็คุณอ้างว่ามีผิดกฎหมายก็เลยปราบไม่ได้เอาแล้วถ้าไปจดถูกกฎหมายแล้วเขาทำผิดกฎหมายคุณก็ปราบไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมเอ้าก็ผิดกฎหมายอยู่ตอนนี้คุณก็ยังปราบไม่ได้เอ้าก็เขาไปทำถูกกฎหมายแล้วเขาก็ทำเป็นผิดกฎหมายอีกคุณก็ปราบไม่ได้อีกเหมือนเดิมมันแหละใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้มีน้ำยาปราบนะอย่างนี้เป็นต้นคุณจะไม่ปราบได้ไงถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์เขาจ่ายสินบนไปคุณก็รับสินบนคุณก็ไม่ปราบเขาใช่ไหมแล้วจริงๆเนี่ยนะพี่น้องจริงๆที่เขาอ้างอันนึงว่าจะเก็บภาษีให้ได้มากๆๆๆมากๆเนี่ยนะภาษีจริงๆในประเทศไทยมันมีเยอะแยะไปหมดนะจริงๆพอเงินภาษีในประเทศไทยมากพอที่จะแก้ปัญหาประเทศไทยหรือสร้างความเจริญสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินบาปด้วยไม่ต้องใช้เงินจากความเดือดร้อนของคนด้วยไม่ต้องใช้เงินจากการพนันเงินจากความเดือดร้อนของคนเงินที่บริสุทธิ์ของพี่น้องเรานี่แหละนะพอถ้านักการเมืองและข้าราชการซื่อสัตย์ใช่ไหมแต่มันไม่พอพอนักการเมืองและข้าราชการไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมและไม่มีปัญญาทำอย่างประหยัดเรียบง่ายใช่ไหมนี่ต่างหากเล่าไม่ซื่อสัตย์และไม่มีปัญญาพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างประหยัดเรียบง่ายเขาทำไม่เป็นเขาไม่มีปัญญามันก็เลยเงินก็ไม่พอสิแล้วเงินส่วนใหญ่ตกอยู่กับนักการเมืองข้าราชการและทุนชั่วใช่ไหมก็หัวกันอยู่งั้นมันจะถึงประชาชนอะไรแล้วมันไม่ถึงอาจารย์จะนำเรียนอย่างนี้ว่านำเรียนพี่น้องว่าคาสิโนก็ไม่ถึงหรอกมันก็จะรวมอยู่กับเนื้อข้าราชการนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ทุนเขานั่นแหละนะเขาก็ทำยังไงก็ได้นะทำบัญชีปลอมก็ได้อะไรก็ได้อ้างขาดทุนก็ได้นู่นนี่เขาก็จ่ายเงินน้อยเหมือนเดิมแหละเสียภาษีน้อยและจริงๆนี่นะตอนนี้หลายประเทศนี่เขาที่มีคาสิโนนี่นะหลายประเทศที่เขามีคาสิโนนี่เขาเห็นปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเห็นปัญหา
คนสิ้นไร้ไม้ต่อคนสิ้นเนื้อประดาตัวคนโอ้โหนะปล้นจี้ฆ่าขายเนื้อขายตัวขายยาเสพติดอะไรปัญหาสังคมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นมันปัญหามันเยอะแยะไปหมดเลยจากคาสิโนนะแล้วนักท่องเที่ยวหลายคนก็หวาดกลัวเขาก็ไม่ไปเที่ยวในเมืองที่มีคาสิโนนะเขาหนีต่างหากเฮ้ยกลัวเขากลัวอันตรายกลัวอาชญากรรมเขาไม่ไปเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีการพนันออนไลน์ต่างหากดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมในคาสิโนตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนะเริ่มขาดทุนเขาเริ่มที่จะไม่ทำกันแล้วเขาเริ่มขาดทุนกันแล้วเขาก็รู้กันอยู่ว่ามันไปยากแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะรุ่งเรืองอะไรหลายที่นี่เริ่มเปลี่ยนแล้วอยากจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณธรรมที่มาท่องเที่ยวในสิ่งที่ดีงามไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวชั่วๆมาท่องเที่ยวหรือมาท่องเที่ยวเสร็จเสี่ยงที่จะเป็นโจรเพราะว่าหมดตัวใช่ไหมหมดตัวกลับบ้านไม่ได้ก็เป็นโจรใช่ไหมกูจะพาโจรมาอยู่ในบ้านเมืองตัวเองทำไมกูจะบ้าเลยใช่ไหมเนี่ยเขาก็บ้าๆบอๆเงี้ยหลายที่หลายแห่งนะเขาพยายามหยุดกันแล้วพยายามเลิกกันแล้วนะเสร็จแล้วคุณก็ตามก้นเขาต่อยโง่หรือฉลาดโง่ใช่ไหมไม่ได้ฉลาดเลยไม่ได้ฉลาดเลยเขาดันเรียกร้องให้หยุดกันแล้วยกตัวอย่างอันนึงง่ายๆเลยนะจริงๆเนี่ยนะถ้าคาสิโนมันพาให้ประเทศต่างๆเจริญน่ะประเทศไหนที่มีคาสิโนป่านนี้เขาขยายไปทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมเขาขยายไปทุกรัฐไปทุกจังหวัดแล้วทำไมเขาไม่ขยายไปล่ะใกล้ๆรอบๆนี่ก็ทำไมไม่ขยายล่ะประเทศอื่นๆน่ะอเมริกาก็ทำไมไม่ขยายล่ะใช่ไหมถ้ามันพาเจริญจริงพาอยู่เย็นเป็นสุขจริงเขาก็ขยายไปทุกจังหวัดของเขาใช่ไหมไปทุกอำเภอใช่ไหมไปทุกตำบลใช่ไหมมันก็ต้องขยายสิแล้วทำไมไม่ขยายถ้ามันดีจริงอ่ะใช่ไหมนอกจากไม่ขยายแล้วทยอยเจงนะแล้วกิเลสของคนเนี่ยนะมันต้องครีเอทเพิ่มนะไอ้ที่มีแบบเดิมๆนะเขาก็ไม่ชอบนะคุณต้องครีเอทแล้วคุณต้องคิดเพิ่มนะจะทำอะไรนะให้มันตื่นเต้นหลอกล่อให้คนเข้ามาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างผมไปที่อเมริกาก็ไปดูฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าอันแบบเดิมเนี่ยคนไปเที่ยวเนี่ยนะแป๊บเดียวไปฮอลลีวูดก็ตามไปที่ไหนก็ตามแหล่งท่องเที่ยวของเขานะแป๊บเดียวเขาจะเบื่อนะต้องคิดแบบใหม่ให้มันตื่นเต้นให้คนอยากมาเที่ยวมาชมนะเดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วแล้วก็ลงทุนเพิ่มอีกแล้วไม่รู้จบนะเพราะกิเลสคนน่ะได้ซ้ำๆอะไรมากๆเขาเบื่อนะเขาก็เบื่อคุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆคุณจะคิดนะว่าคุณทำคาสิโนโก้เท่ขนาดไหนแล้วคนจะไปท่องเที่ยวไปนั่นแหละไปใช้บริการตลอดแล้วก็เบื่อนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันไม่ใช่ที่จะพาเจริญหรอกแล้วมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยมันไม่ได้สร้างปัจจัย4หรือปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิตเลยคนเอาเงินไปย้ายไปย้ายมาอยู่กระเป๋าใครเฉยๆแต่เงินก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะต้องจ่ายค่าบ่อนใช่ไหมจ่ายค่าบ่อนค่าของกินของใช้เงินทุกคนลดลงไปเรื่อยๆแค่มันยักย้ายมันอยู่กระเป๋าใครมากกระเป๋าใครน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ใครจะเสียใครจะได้เท่านั้นนะมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้น